เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีนะครับอันที่สองก็จะเป็นคือเมื่อกี้เราหานะครับว่าในส่วนโมเลกุลเนี่ยมีธาตุแต่ละชนิดเป็นร้อยละโดยมวลเท่าไหร่อันนี้ครั้งนี้ครับเราจะเอาองค์ประกอบของธาตุนะครับในสารแต่ละชนิดนะครับมาหาสูตรนะครับมาหาสูตร empirical แล้วก็หาสูตรของโมเลกุลนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับตัวอย่างที่30นะครับก็จะเป็นจากการวิเคราะห์เนี่ยสารประกอบชนิดหนึ่งนะครับเราพบว่าประกอบด้วยกรรมถันนะครับ 50.1% แล้วก็ออกซิเจน 49.9% โดยมวล นะครับเขาให้หาสูตร empirical ของสารประกอบนี้นะครับก็นะครับเป็น 50.1% กับ 49.9% โดยมวลใช่ไหมครับแปลว่าที่โจทย์บอกมาก็คือสารประกอบนี้นะครับ100กรัมก็จะมีซัลเฟอร์นะครับกับกรรมถันอยู่ 50.1 กรัมแล้วก็มีออกซิเจนอีก 49.9 กรัมนะครับถูกไหมครับโอเคเนาะทีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกรัมนะครับแต่ว่าตัวสูตรตัวสูตรโมเลกุลนะครับสูตรโมเลกุลเนี่ยครับมันจะบอกเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมนะครับจะบอกเป็นจำนวนอะตอมถูกไหมครับอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของจำนวนอะตอมทีนี้เรารู้เป็นกรัมอยู่เราก็ต้องแปลงตัวซัลเฟอร์เนี่ยมีเท่านี้กรัมเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีอยู่กี่โมเลกุลนะครับแล้วก็แปลงตัวนี้เป็นจำนวนโมเลกุลนะครับแปลงเป็นจำนวนอะตอมไม่ใช่จำนวนโมเลกุลจำนวนอะตอมนะครับก็คือทำเป็นโมก็ตัวซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ 50.1 กรัม 50.1 กรัมซัลเฟอร์นะครับก็จะเป็น1โมซัลเฟอร์นะครับต่อเท่าไหร่ครับ32นะครับ.0655 กรัมซัลเฟอร์นะครับได้ออกมา 1.56 โมนะครับ 1.56 โมส่วนตัวออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็คือ 49.9 กรัมออกซิเจนเนี่ยก็เป็น1โมออกซิเจนหารด้วย 15.9994 นะครับกรัมของออกซิเจนออกมาได้เท่ากับ 3.12 โมนะครับ3.12 โมก็รู้แล้วครับตอนนี้มีซัลเฟอร์อยู่ 1.5 โม 5.6 โมแล้วก็ออกซิเจนอยู่ 3.12 โมนะครับอ่ะซัลเฟอร์นะครับต่อออกซิเจนนะครับ 1.56 โมคืออะไรครับมันคือ 1.56 นะครับคูณ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมนะครับ 23 อะตอมต่อออกซิเจนก็คือ 3.12 นะครับโมคือ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมถูกไหมครับโอเคเนาะนี่คือซัลเฟอร์ต่อออกซิเจนเป็นอัตราส่วนอะตอมต่ออะตอมนะครับอ่ะเราได้อะไรต่อคือไอ้สูตร empirical นะครับต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมถูกไหมครับแล้วก็ทำให้อัตราส่วนเนี้ยกลายเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 มันเท่ากันแล้วก็หารทิ้งไปนะครับแบบนี้แล้วได้ออกมาเป็นซัลเฟอร์ต่อออกซิเจนคือ 1.56 ต่อ 3.12 อะตอมใช่ไหมครับทำอะไรได้อีกนะครับเราลองหา 1.56 นะครับหา 1.56 ก็ได้ออกมาเป็นS ต่อ O นะครับ S ต่อ O จะเป็น1ต่อ2นะครับ1ต่อ2อ่ะอันนี้ก็คืออะตอมนะครับซัลเฟอร์อะตอมจากเดิมซัลเฟอร์นะครับ 50.1 กรัมออกซิเจน 49.9 กรัมนะครับออกมาเป็นซัลเฟอร์ 1.56 โมต่อออกซิเจน3.12 โมใช่ไหมครับแปลงเป็นจำนวนอะตอมก็คือซัลเฟอร์ 1.56 คูณ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมต่อออกซิเจนนะครับ 3.12 คูณ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมทีนี้เราทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับของจำนวนอะตอมก็คือจะได้เป็น1ต่อ2นั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวจริงๆโมเราต้องไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามีโมลงท้ายเนี่ยแปลว่าตรงนี้มันเท่ากันนะครับไอ้ตรงนี้มันคือคำว่าโมก็คือ6.02 คูณ 10 กำลัง 23 อะตอมเนี่ยมันคือคำว่าโมเราจริงๆเราคิดแค่อัตราส่วนตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็ได้ซัลเฟอร์ต่อออกซิเจนนะครับเป็นซัลเฟอร์1อะตอมต่อออกซิเจน2อะตอมเ
ราะฉะนั้นสูตร empirical นะครับสูตร empirical ของสารนี้ก็เลยเป็น S นะครับกับออกซิเจน2นะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าอันนี้คือการคำนวณนะครับหาสูตร empirical นะครับก็คือหาว่าตอนแรกเรารู้ว่าสารประกอบเนี่ยมีธาตุองค์ประกอบอย่างละกี่กรัมใช่ไหมครับอย่างละกี่กรัมแล้วก็เอามาคำนวณนะครับแปลงเป็นโมลแปลงเป็นจำนวนอะตอมแล้วก็หาอัตราส่วนอย่างต่ำเพื่อได้สูตร empirical นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ทำให้ดูต่อมาครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่31สารประกอบชนิดหนึ่งนะครับจำนวน 20.882 กรัมเนี่ยประกอบด้วยโซเดียม 6.072 กรัมกัมมันถัน 8.474 กรัมแล้วก็ออกซิเจน 6.336 กรัมนะครับให้หาสูตร empirical ของสารประกอบนี้นะครับเหมือนเดิมก็สูตร empirical ก็คืออะไรเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมปึ๊บแบบนี้นะครับก็ทีนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับเรารู้อัตราส่วนโดยมวล นะครับอัตราส่วนโดยมวล นะครับก็จะเป็นตัวโซเดียมต่อตัวของซัลเฟอร์ต่อตัวของออกซิเจนนะครับก็จะเป็น 6.072 ต่อ 8.474 ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อ 6.336 กรัมนะครับอันนี้เป็นกรัมทีนี้เรารู้เป็นกรัมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราต้องการอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเป็นโมนะครับจะได้รู้จำนวนอะตอมได้นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกรัมกับจำนวนอะตอมก็คือแปลงผ่านโมนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ให้ดูนะครับว่าจำนวนโมของสารนะครับจำนวนโมของสารนะครับ1โมนะครับมันต่อหารด้วยโมเลกุลาร์เวทเป็นกรัมใช่ไหมครับโมเลกุลาร์เวทเป็นกรัมเท่ากัน1นะครับเท่ากับ1โมต่อโมเลกุลาร์เวทกรัมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่ามีสารกี่โมมีสารกี่โมนะครับก็คือเราต้องเอากรัมที่ได้นะครับกรัมที่รู้ไปหาโมเลกุลาร์เวทถูกไหมครับไปหาโมเลกุลาร์เวทหาโมเลกุลาร์เวทเราได้จำนวนโมของสารออกมานะครับเก็บนะครับก็คือ1 โมเนี่ยมีโมเลกุลาร์เวทกรัมนะครับถ้าสมมติอยากรู้ว่ามีสารกี่โมก็คือเราเอากรัมไปหาโมเลกุลาร์เวทเราได้เป็นจำนวนโมออกมาอ่ะทีนี้เรารู้เป็นกรัมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปหาโมเลกุลาร์เวทนะครับไปหาโมเลกุลาร์เวทของแต่ละตัวนะครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนโดยโมนะครับอัตราส่วนโดยโมก็จะเป็นนะครับ 6.072 นะครับของตัวโซเดียมนะครับจะเป็นหาร 22.89898 นะครับซัลเฟอร์จะเป็น 8.474 นะครับหารด้วย 32.0655 แล้วก็เป็นออกซิเจนเป็น 6.336 หารด้วย 15.9994 นะครับพอเก็ตไหมถ้าสมมุติงงก็คืออ่ะสมมุติอ่ะเรารู้กรัมใช่ไหมครับเรารู้กรัมเราแปลงเป็นโมนะครับตัวอย่างก็จะเป็น 6.072 กรัมของโซเดียมนะครับแปลงเป็นโมก็คือ1โมโซเดียมต่อโมเลกุลาร์เวทโซเดียมก็คือ9898กรัมโซเดียมนะครับแบบนี้อันนี้คือการแบ่งเป็นโมใช่ไหมครับถ้าเราเขียนย่อก็คือเอากรัมไปหาโมเลกุลาร์เวทก็คือเปลี่ยนเป็นกรัมหาโมเลกุลาร์เวทเป็นได้เป็นโมออกมานะครับแบบนี้กรัมหาโมเลกุลาร์เวทได้เป็นโมออกมาก็คือเอากรัมที่มีไปหาโมเลกุลาร์เวทก็จะได้เป็นโมออกมาอันนี้คือเขียนแบบ unit conversion factor ให้ดูก็คือแปลงหน่วยจากกรัมนะครับให้กลายเป็นโมอ่ะอัตราส่วนโดยโมนะครับก็คิดเลขออกมา3ตัวนะครับเราก็จะได้ออกมาเท่ากับเป็น0.2641 โมนะครับ0.2641โมต่อ0.2643 โมแล้วก็ต่อ0.3960 โมนะครับอัตราส่วนโดยโมที่หามาได้นะครับทีนี้เราก็ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับแล้วก็หารด้วยไอ้0.2641ตลอดนะครับหาร0.26ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ
ึ๊บได้ออกมานะครับที่ได้ออกมาเป็น1ต่อ 1.001 ต่อ 1.499 นะครับอัตราส่วนจำนวนอะตอมนะครับอัตราส่วนจำนวนโมอะตอมนะครับของโซเดียมต่อซัลเฟอร์ต่อออกซิเจนก็จะเป็น1ต่อ1ต่อประมาณ 1.5 ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ทำให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเป็นเลขจำนวนเต็มก็คือคูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น2ต่อ2ต่อ3แบบนี้เนาะนะครับเราได้อัตราส่วนออกมาเป็นสูตร empirical ก็เลยได้เป็นโซเดียม2นะครับ S2 แล้วก็ O3 ทันเนาะก็เริ่มจากนะครับเริ่มจากกรัมทำให้เป็นโมก่อนทำให้เป็นโมก็คือเอาไปหารมวลโมเลกุลนะครับได้อัตราส่วนโดยโมออกมานะครับได้อัตราส่วนโดยโมออกมาแล้วก็ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือวิธีง่ายสุดก็คือเอาตัวน้อยสุดไปไล่หารทุกตัวได้อัตราส่วนอย่างต่ำอย่างนี้ออกมานะครับแต่ว่าทำให้สวยก็คือทำให้เป็นจำนวนเต็มนะครับทำให้เป็นจำนวนเต็มก็ได้เป็น2ต่อ2ต่อ3สูตร empirical ก็เลยเป็น NA2 S2 O3 นะครับแบบนี้ปึ๊บโอเคเนาะก็จบตัวอย่างที่31นะครับ ต่อมาตัวอย่างที่32สารชนิดหนึ่งนะครับมีองค์ประกอบเป็นเหล็กนะครับแล้วก็กรรมฐานทีนี้เขาเอาสารประกอบชนิดนี้นะครับ 0.2536 กรัมทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนก็คือตัว O2 นะครับจะได้ไอออนนะครับไอออนซิลิออกไซด์ก็คือ Fe2O3 0.1688 กรัมแล้วก็แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับ SO2 0.2708 กรัมนะครับให้หาสูตร empirical ของสารนี้ก็คือนะครับก็คือเนื่องจากว่าตอนสารของเรามันมีแค่สารของเรานะครับสารของเรามีเหล็กแล้วก็ซัลเฟอร์ถูกไหมครับมีเหล็กกับซัลเฟอร์ทีนี้เขาไปทำปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนนะครับได้ออกมาเป็นเหล็กออกไซด์กับตัวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับแปลว่าตัวออกซิเจนเนี่ยก็จะมาจากตัวออกซิเจนในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมาจากตัวออกซิเจนที่เอาไปทำด้วยส่วนตัวเหล็กนะครับก็จะมาจากตัวสารตั้งต้นแล้วตัวซัลเฟอร์ก็จะมาจากตัวสารตั้งต้นใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าสารตั้งต้นเนี่ยมีเหล็กเท่าไหร่มีซัลเฟอร์เท่าไหร่โดยผ่านจากการเอาซัลเฟอร์ในตัวเหล็กออกไซด์แล้วก็ตัวเหล็กในเหล็กออกไซด์แล้วก็ตัวซัลเฟอร์ในซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก่อนอื่นก็คือหาจำนวนเหล็กนะครับหาจำนวนเหล็กหากรัมของเหล็กนะครับกรัมของเหล็กก็คือเรามี 0.1688 0.1688 กรัมของเหล็กนะครับเหล็กออกไซด์ทีนี้เราก็ต้องหากรัมเหล็กในกรัมมีเหล็กกี่กรัมในเหล็กออกไซด์นะครับก็คือเป็นสูตรโมเลกุลเหล็กเป็น 55.8 นะครับเหล็ก 55.8 ก็อันนี้จะเป็น2คูณ 55.8 นะครับอันนี้ข้างล่างก็เป็น2คูณ 55.8 บวกกับ3คูณ16นะครับอันนี้เป็นตัวออกซิเจนกับตัวเหล็กนะครับก็ได้ออกมาแบบนี้เป็น0จุดตรงนี้ได้เท่าไหร่ล่ะ2คูณ 55.8 นะครับบวกกับ48อันนี้ได้ 159.6 นะครับได้ 159.6ตรงนี้ได้159.6ข้างบนได้ข้างบนได้111.6นะครับ111.6ก็เป็น 0.1688 นะครับคูณ 111.6 แล้วก็หา159.6ก็จะเป็น 0.118 กรัมนะครับของเหล็กนะครับท่านนะครับเรามีเหล็กออกไซด์อยู่เรารู้ว่าเหล็กนะครับมีอยู่2โมเลกุลคูณน้ำหนักโมเลกุลของเหล็กนะครับก็คือจะมีเหล็กเท่านี้กรัมในเหล็กออกไซด์เท่านี้กรัมก็คือดูคิดออกมาแบบนี้ปุ๊บได้ออกมากรัมของเหล็กเท่ากับ 0.118 กรัมต่อไปครับก็หากรัมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับกับไม่ใช่กรัมของซัลเฟอร์กรัมของเป
็นกรัมของซัลเฟอร์ก็คือมี 0.2708 กรัมของตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีนี้ก็ดูว่ามีกรัมซัลเฟอร์เท่าไหร่ในกรัมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับกรัมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะเป็น32+2=16นะครับก็คือออกซิเจน16ซัลเฟอร์32ซัลเฟอร์ปกติก็คือ32 1โมเลกุลเนาะก็คูณได้มาเป็น 0.2708 นะครับก็ได้มา 0.1355 1355กรัมของซัลเฟอร์นะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็ขั้นต่อไปครับเราได้อัตราส่วนโดยมวล นะครับของเหล็กต่อซัลเฟอร์นะครับก็จะเป็น 0.118 นะครับต่อเท่าไหร่ 0.1355 นะครับอันนี้ได้มวลมาแล้วนะครับก็ทำให้เป็นโมลนะครับทำให้เป็นโมลก็คือทำให้เป็นโมลก็คืออยากรู้จำนวนอะตอมนั่นเองเป็นจำนวนอะตอมนะครับเพราะว่าเราอยากได้อัตราส่วนของจำนวนอะตอมก็จะเป็น 0.118 เนี่ยหารด้วย 55.8 นะครับต่ออันนี้เป็นอันนี้คือโมเลกุลาร์เวทของเหล็กนะครับอันนี้เป็น 1355 หารด้วยโมเลกุลาร์เวทของซัลเฟอร์ก็คือ32นะครับจะได้ออกมาเป็น 0.002115 ต่อ 0.004226 นะครับโมลต่อโมลนะครับอันนี้เป็นโมลโอเคเนาะก็คืออันนี้จะเป็นอัตราส่วนของจำนวนอะตอมนะครับระหว่าง2ตัวของเหล็กกับซัลเฟอร์แล้วก็ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็เอาตัวนี้ไปหารตลอดหาร 0.002115 อันนี้ก็หาร 0.2002115 นะครับได้มาเป็น1:2นะครับ1:2เพราะฉะนั้นสารประกอบของเราก็คือตัว FeS2 นั่นเองนะครับการทำตัวแบบนี้ก็คือหาก่อนอันนี้ก็คือเราหาตัวมวลของเหล็กนะครับมวลของเหล็กจากตัว Fe2O3 มวลของซัลเฟอร์จากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มวลออกมานะครับก็ทำเป็นอัตราส่วนโดยมวลอัตราส่วนโดยมวลมันเป็นมวลใช่ไหมครับสูตรเนี่ยเราต้องการอัตราส่วนของจำนวนอะตอมนะครับก็คือแปลงจากมวลเป็นจำนวนอะตอมก็คือทำผ่านโมนะครับเราจะได้ 0.118 โมลได้ 0.002115 โมลต่อ 0.004226 โมลใช่ไหมครับก็คือถ้าโมลต่อโมลมันคือ 6.02 × 10^23อะตอมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องสนใจโมลเราเอาแค่เลขข้างหน้านะครับเอาแค่เลขข้างหน้ามาทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือได้1:2เลยได้สูตรของสารประกอบมาเป็น FeS2 นั่นเองนะครับโอเคมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายการวิเคราะห์การเผาไหม้ของสารประกอบชนิดหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็นะครับสารชนิดหนึ่งนะครับสารนี้ก็จะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับพบว่าได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือคาร์บอนเนี่ยก็จะกลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำกับออกซิเจนนะครับส่วนตัวไฮโดรเจนเนี่ยก็จะกลายมาเป็นตัวน้ำปึ๊บแบบนี้เนาะเราพบว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 0.0497 กรัมแล้วก็ตัวของน้ำออกมา 0.0219 กรัมนะครับก็อันแรกเขาให้หาสูตร empirical ของสารประกอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับหากรัมของคาร์บอนนะครับกรัมของคาร์บอนก็จะเป็น 0.0497 กรัมของคาร์บอนนะครับคูณเท่าไหร่ก็เป็น12กรัมคาร์บอนหารด้วย44กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้กรัมของคาร์บอนออกมา 0.0136 กรัมแบบนี้ทีนี้ก็หากรัมของไฮโดรเจนต่อนะครับก็เป็น 0.0249 กรัมของน้ำตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะปึ๊บคูณด้วย2นะครับคูณ1กรัมไฮโดรเจนก็คือมีไฮโดรเจน2อะตอมหารด้วย18กรัมของน้ำ
ได้ออกมาเท่ากับ 0.00279 กรัมนะครับอันนี้คือกรัมของคาร์บอนกับกรัมของไฮโดรเจนแล้วก็หาสูตร empirical นะครับหาสูตร empirical ก็คือทำเริ่มจากคาร์บอนต่อไฮโดรเจนใช่ไหมครับเรามาดูอัตราส่วนโดยมวลนะครับอัตราส่วนโดยมวลอัตราส่วนโดยมวลก็จะเป็น 0.0136 นะครับต่อ 0.00279 กรัมนะครับแล้วก็ทำให้เป็นโมลนะครับทำให้เป็นโมลก็คือเหมือนเดิมคือตัวจำนวนอะตอมนะครับตัวอะตอมก็จะเป็น 0.0136 หารด้วย12ต่อ 0.00279 หารด้วย1นะครับได้ออกมาเป็นนะครับ 0.00113 นะครับต่อ 0.00277 แบบนี้ทีนี้ก็ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือเอาตัวนี้หารตลอดนะครับหาร 0.00113 ต่อ 0.00113 เอาเลขน้อยสุดหารตลอดครับได้1ต่อ 2.45 นะครับก็ทำให้เป็นอัตราส่วนทำให้เป็นเลขลงตัวนะครับก็มันจะเป็นประมาณ2ต่อ5นะครับประมาณ2ต่อ5แล้วก็เลยได้สูตรออกมาเป็นคาร์บอน2ต่อไฮโดรเจน5อันนี้ก็คือสูตร empirical นะโอเค นะครับต่อมาครับอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือให้หาสูตร empirical ออกมาแล้วได้เป็น C2H5 นะครับเสร็จแล้วต่อมาครับยังไม่จบนะครับอันที่2ให้หาสูตรโมเลกุลถ้ามวลโมเลกุลของสารประกอบนี้เท่ากับ 58.1222 นะครับ 58.1222 นะครับก็คือมวลโมเลกุลนะครับโมเลกุลของตรงนี้นะครับเราดูมวลโมเลกุลนะครับมันจะเป็นจำนวนเท่าของไอตัวสูตร empirical ถูกไหมครับมวลโมเลกุลจะเป็นจำนวนเท่าของสูตร empirical เพราะว่าตอนแรกสมมติตัวกลูโคสนะครับสมมติตัวกลูโคส C6H12O6 นะครับเราก็ทำให้มันย่อลงมาเป็น CH2O ถูกไหมครับก็คือเหมือนกับเราเอาไปหาร6ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตัวสูตร empirical นะครับตัวสูตร empirical เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอันนี้ค่อย6นะครับก็คือคูณ6เข้าไปตลอดคูณ6เข้าไปตลอดนะครับก็จะได้เป็นเอาสูตร empirical คูณจำนวนเต็มสักจำนวนหนึ่งก็จะได้เป็นสูตรมวลโมเลกุลนะครับอันนี้เขียนดีๆก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมี n ค่าหนึ่งที่คูณเข้าไปนะครับแล้วทำให้มวลโมเลกุลของตัวนี้กลายเป็นไอสูตร empirical เนี่ยกลายเป็นสูตรโมเลกุลนะครับต้องมี n ค่าหนึ่งคูณเข้าไปนะครับเราก็มาดูนะครับถ้าสมมติเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเป็นอย่างนี้แปลว่ามวลโมเลกุลนะครับของสารตัวนี้นะครับโมเลกุลาร์เวทนะครับอันนี้มันคือ58.1222ใช่ไหมครับมันเท่ากับนะครับอันนี้คูณเข้าไปจะเป็น C2N นะครับน้ำหนักก็จะเป็นอันนี้ใกล้จะเป็น C2N H5N นะครับ 2N คูณ12นะครับบวกกับ 5N คูณ1นะครับเท่ากับ58เราได้ออกมาว่า 29N เท่ากับ 58.1222 ใช่ไหมครับก็แปลว่า N เนี่ยเท่ากับ2นั่นเอง N เท่ากับ2นะครับ N เท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวสูตรโมเลกุลของเราก็จะเลยกลายเป็น C4H10 นั่นเองปุ๊บแบบนี้นะครับก็สูตรโมเลกุลครับก็คือตัวตรงนี้สูตรโมเลกุลนะครับสูตรโมเลกุลนะครับก็คือจะเป็นตัวสูตร empirical คูณกับจำนวนเต็มสักจำนวนหนึ่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือสูตรโมเลกุลแล้วก็หาไอตัว n ที่ออกมานะครับโดยคิดผ่านโมเลกุลาร์เวทปึ๊บแบบนี้ก็ได้ออกมา n เท่ากับ2แล้วก็คูณเข้าไปได้สูตรโมเลกุลเป็น C4H10 โอเค ต่อมาสุดท้ายนะครับสุดท้ายเขาให้หามวลของสารประกอบตัวอย่างนะครับมวลของสารประกอบตัวอย่าง
ก็เรารู้ว่ามวลของสารประกอบตัวอย่างใช่ไหมครับที่เอามาเผาที่เอามาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับ IN คือ reaction กับออกซิเจนนะครับก็คือปฏิกิริยากับออกซิเจนก็คือมีคาร์บอนอยู่ 0.0136 กรัมแล้วก็มีตัวไฮโดรเจนอยู่ 0.00279 กรัมนะครับก็รวมกันได้เป็น 0.0164 กรัมอ่ะอันนี้ก็คือมวลของสารประกอบตัวอย่างที่ออกมานะครับอ่ะก็แค่นี้แหละครับก็จบนะครับหัวข้อเรื่องการคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมีนะครับก็เราก็หลักๆก็จะมี2ตัวก็คือดูว่าถ้าแต่ละอะตอมนะครับก็คือหลักๆก็จะมีอันแรกก็คือดูว่าสารประกอบนะครับ100กรัมเนี่ยมีธาตุ A กี่กรัมนะครับแล้วก็2ก็คือสมมุติให้ธาตุมาเท่านี้อ่ะมี A กรัมธาตุ A A กรัมธาตุ B B กรัมธาตุ C C กรัมแล้วหาสูตรของสารได้ไหมนะครับก็จะมี2อย่างก็คือดูว่าสารประกอบเนี้ยมีธาตุอยู่กี่กรัมสารประกอบ100กรัมมีธาตุอยู่กี่กรัมแล้วก็สมมุติเขาให้ธาตุมาธาตุ A มา A กรัมธาตุ A มา A กรัมธาตุ B มา B กรัมธาตุ C มา C กรัมเราจะหาสูตรได้ไหมครับว่าสูตรเนี้ยมันคือสูตรของสารประกอบนี้มันคือสูตรอะไรโอเคเนาะก็สูตรจะมี3แบบก็คือสูตรโมเลกุลสูตรเอมพีริคอลแล้วก็สูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเยอะนะก็เดี๋ยวจะได้ไปเรียนต่อในเรื่องอื่นแหละครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4 + 2 = 6n + 2 = 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันอยากกินใช่ไหมล่ะ